เอาละครับผมมาดูถึงเกมฟายกิลฟายกิเฮ้ยกิลฟี่นะครับผมของเกม NFT นะ Pay to Earn นะครับผมเกมนี้ไอกิลนี้เนี่ยดียังไงนะผมก็บอกได้นะครับว่ามันเป็นแนวที่เรียกว่าNFT นะครับผมที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะเล่นเกม NFT โดยเฉพาะนะที่แบบเป็นผู้สนับสนุนส่วนหนึ่งนะครับผมใน Axie Infinity นะครับผมสำหรับคนที่หา Scholarship แล้วก็ส่วนกิลฟี่นี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ทำสกอลาร์ชิพขึ้นมานะครับผมสกอลาร์ชิพก็คือให้ตัวละครนะไปเล่นนะครับผมแล้วก็เก็บส่วนแบ่งมานะครับผมแล้วก็ค่าจ้างส่วนต่างมานะครับอันนี้ดีอย่างนะมันมีเควสให้เล่นนะครับผมก็ไปกดเอานะครับผมไม่ได้มีอะไรแย่อยู่แล้วนะจ๊ะนะขอปรับเป็นไบแนนซ์ก่อนไบแนนซ์ในอนาคตอาจจะมีเกมอีกมากมายนะครับผมซึ่งเราก็ตอบไม่ได้ว่ามีเยอะขนาดไหนนะจ๊ะลงชื่อไปได้10ถามว่าไอจีเอ็กพีได้อะไรนะครับผมไม่ได้อะไรยังไม่ได้อะไรหรอกเจ้าผมอะปกตินะเราก็มาซิงไอนี่ไว้ดิสคอร์ดไว้นะครับผมมาฟอลโล่ทวิตเตอร์เขาไว้นะเผื่อว่าทวิตเตอร์เขามีอะไรนะเราจะได้แบบดูได้นะครับผมส่วนหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับตรงนี้นะมันคืออันนี้ MetaDOT ใน MetaDOT เนี่ยมันจะมีไอตัว Mystery Box นะครับของเขานะครับผมที่แบบมันมีออกมานะแล้วก็กดไปรับเอาน่ะอย่าไปคิดอะไรมากอันนี้ผมเสียดายอยู่ไม่ทันนะครับผม Support Chain ของ Cyberrock นะเป็นเกมอันนึงนะครับผมที่ผมไปดูอยู่นะน่าสนใจอยู่นะครับผมเป็นเกมบอลนี่แหละครับเกมเตะบอลมาจาก Solana กับ BNB นะครับในอนาคตน่าจะเป็นเกมที่น่าเล่นอยู่เกมหนึ่งนะในอีโคซิสเต็มผมดูแล้วก็เป็นปกตินะครับมาร์เก็ตเพลสปกติไอ้นี่ปกติปลูกเกมยังไม่ออกมาผมก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่มีคนเข้าไปติดตามแล้วประมาณ40,000กว่าคนนะครับผมน่าจะตัวเกมน่าจะคล้ายๆน่าจะคล้ายๆเกมบอลที่มีพื้นที่ให้เล่น3 คนนะว่าไปนั่นคือยังไม่เห็นภาพจริงๆอ่ะผมบอกไม่ได้ครับแต่โดยความที่แบบว่าโดยรวมนะโดยภาพรวมนะครับผมน่าจะเป็นเกมบอลแหละเพราะว่ามันเขียนว่า มันเขียนว่าไซบอร์ถ้ามันไม่ใช่เกมบอลมันจะเป็นเกมอะไรวะ เออนะครับผมประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็ดูจากคร่าวๆนะผมก็ว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับผมคิวฟี่ก็ติดตามกันไว้นะครับผมเผื่อมีอะไรใหม่ๆนะก็จะมาบอกกล่าวกันนะครับผมเผื่อสนใจอะไรนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งที่ดีนะสําหรับของฟรีนะกดไปเถอะอย่าไปคิดอะไรมากครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมป้อมนะครับ My Escape ครับผมกดติดตามกันแล้วก็ซับสไครบ์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมขอบคุณครับ